คุณผู้ชมคะจังหวัดจันทบุรียังมีอีกหนึ่งสถานที่ที่นักท่องเที่ยวห้ามพลาดค่ะก็คือเมืองพะเนียดเมืองโบราณนับพันปีความเป็นมาจะเป็นยังไงนั้นติดตามจากรายงานพิเศษค่ะเปิดอาณาจักรของโบราณเล่าขานตำนานเมืองพะเนียดย้อนอดีตอารยธรรมของอันยิ่งใหญ่ก่อกำเนิดปราสาททับหลังฐาลาบริวัตรยุคก่อนเมืองพระนครหลังแรกของไทยที่จังหวัดจันทบุรีเมืองพะเนียดเป็นเมืองโบราณสมัยเจนละหรือขอมโบราณยุคแรกสะท้อนร่องรอยทางประวัติศาสตร์ของจันทบุรีที่มีความเป็นมายาวนานกว่า 1,300 ปีตั้งอยู่บริเวณเชิงเขาสะบาปครอบคลุม2คลองคือคลองนารายณ์และคลองสะบาปในเขตพื้นที่ตำบลคลองนารายณ์อำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีใกล้กับวัดคลองทั่วและวัดสะบาปเมืองพะเนียดหรือที่ชาวชองและชาวบ้านนิยมเรียกว่าเมืองกาไวหรือเมืองพระนางกาไวเป็นเมืองโบราณของจังหวัดจันทบุรีที่เคยมีความเจริญรุ่งเรืองอยู่ในช่วงกว่า 1,000 ปีก่อนจากหลักฐานต่างๆสันนิษฐานว่าเป็นเมืองที่มีมาตั้งแต่สมัยอาณาจักรขอมโบราณประมาณพุทธศตวรรษที่12ในช่วงที่ดินแดนแถบจันทบุรีได้รับอิทธิพลจากขอมจนถึงช่วงพุทธศตวรรษที่18ประมาณปีพุทธศักราช1763เนื่องจากเมืองพะเนียดตั้งอยู่ไม่ไกลจากลำน้ำจันทบุรีในอดีตสามารถเดินทางออกสู่ทะเลได้โดยง่ายจึงเหมาะแก่การเป็นเมืองท่าที่สำคัญทำให้เมืองพะเนียดเป็นชุมชนขนาดใหญ่ที่มีการอยู่อาศัยมาอย่างต่อเนื่องยาวนานเมื่ออาณาจักรขอมล่มสลายตัวเมืองมีการขยายตัวไม่สะดวกในการคมนาคมจึงย้ายเมืองไปตั้งใหม่ที่บ้านหัววังตำบลพุงทลายปัจจุบันคือตำบลจันทนิมิตริมฝั่งตะวันออกของแม่น้ำจันทบุรีแต่เป็นที่ต่ำน้ำท่วมขังทุกปีจึงย้ายเมืองมาตั้งใหม่ฝั่งตะวันตกของแม่น้ำจันทบุรีที่บ้านลุ่มเมืองบ้านลุ่มนี้มีหน้าประวัติศาสตร์ที่ชาวจันทบุรีภาคภูมิใจคือสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชส่งรวบรวมไพร่พลเข้ากอบกู้เอกราชของชาติกลับคืนจากพม่าต่อมาในสมัยรัชกาลที่3เกิดกบฏเจ้าอนุวงศ์แห่งนครเวียงจันทน์จึงต้องย้ายเมืองมาตั้งใหม่ที่บ้านเนินวงแต่ห่างไกลแหล่งน้ำจึงย้ายตัวเมืองกลับมายังบ้านลุ่มดังเดิมลุล่วงมาจนถึงยุคดวงเมืองจันทบุรีตกฝรั่งเศสได้ยึดจันทบุรีไว้เป็นประกันในปีพุทธศักราช2448ฝรั่งเศสได้ว่าจ้างชาวบ้านขนย้ายศิลาองค์ประกอบของปราสาทจำนวนมากบางส่วนของศิลาจึงไปปรากฏยังสถานที่ต่างๆในตัวจังหวัดจันทบุรีจำนวนมากหลังจากนั้นเป็นต้นมาเมืองพะเนียดได้ถูกทิ้งร้างขาดการให้ความสำคัญปัจจุบันเหลือให้เห็นเพียงลักษณะของแนวศิลาแรงคันดินและบารายซึ่งกรมศิลปากรขึ้นทะเบียนโบราณสถานไว้แล้วส่วนที่ตั้งปราสาทอยู่ระหว่างการขุดค้นทางโบราณคดีของกรมศิลปากรในอนาคตเมืองพะเนียดเป็นชุมชนที่พัฒนาขึ้นในสมัยนครรัฐโบราณเชิงเขาสะบาปกรมศิลปากรได้ขึ้นทะเบียนโบราณสถานไว้เพียงบางส่วนซึ่งถือว่าน้อยมากหากเปรียบเทียบกับตัวเมืองพะเนียดในอดีตโบราณสถานเมืองพะเนียดเป็นเพียงส่วนหนึ่งขององค์ประกอบปราสาทขอมก่อสร้างจากศิลาแรงประกอบด้วยโบราณสถานด้านทิศเหนือมีแผนผังเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ายาว60เมตรกว้าง40เมตรประกอบด้วยส่วนฐานที่เป็นฐานปัดกว้าง7เมตรสูง 1.5 เมตรมีบันไดขึ้นลงจากภายนอกที่ด้านเหนือฐานฝั่งใต้ของโบราณสถานด้านทิศเหนือปรากฏแนวศิลาแรงเชื่อมต่อกับโบราณสถานด้านทิศใต้ซึ่งอยู่ห่างออกไปประมาณ50เมตรส่วนด้านทิศตะวันออกและทิศตะวันตกมีบันไดขึ้นลงสู่พื้นที่ภายในด้านบนของฐานปัดมีร่องรอยของฐานอาคารหลุมเสาวงกลมนอกจากนี้ยังพบอิฐและกระเบื้องมุงหลังคาสันนิษฐานว่าเคยเป็นอาคารหรือทางเดินที่มีฐานทำจากศิลาแรงและมุงหลังคาด้วยกระเบื้องดินเผาอีกส่วนคือโบราณสถานด้านทิศใต้ซึ่งปัจจุบันอยู่ในที่ดินของเอกชนจากการขุดค้นทางโบราณคดีพบว่ามีรูปร่างและขนาดเท่ากับโบราณสถานด้านทิศเหนือจึงสันนิษฐานว่าโบราณสถานพะเนียดเป็นสระน้ำหรือบารายสองสระที่มีทางเดินเชื่อมต่อกันเป็นสระน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่ใช้ในพิธีกรรมทางศาสนาของชาวฮินดูที่อาศัยอยู่บริเวณนี้จากการขุดค้นทางโบราณคดีบริเวณวัดร้างซึ่งกรมศิลปากรขึ้นทะเบียนโบราณสถานไว้นอกจากจะพบชิ้นส่วนของโบราณวัตถุฐานที่ตั้งปราสาทแล้ว
สันนิษฐานว่าด้านทิศตะวันตกคือที่ตั้งของปราสาทประธานนั่นเองพบวัตถุโบราณเช่นศิลาจารึกอักษรปลวะกล่าวถึงพระนามพระเจ้าอีสานวรมันที่1พระมหากษัตริย์แห่งกัมพูชาเทศทับหลังศิลปะเขมรในประเทศไทยแบบฐานลาบริวัตรร่วมสมัยสมโบไพรกุกศิลปะแบบไพรกะเมงและศิลปะแบบบาปวนประติมากรรมรูปแบบต่างๆรวมถึงเครื่องถ้วยเขมรที่ผลิตจากแหล่งเตาในจังหวัดบุรีรัมย์ปัจจุบันกรมศิลปากรได้ขึ้นทะเบียนโบราณสถานเมืองพะเนียดไว้เพียงบางส่วนพร้อมเก็บรวบรวมและจัดแสดงโบราณวัตถุที่พบไว้ที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติหลายแห่งและพิพิธภัณฑ์วัดทองทั่วอยู่ห่างจากโบราณสถานเมืองพะเนียด400เมตรในอดีตบริเวณที่ตั้งของวัดทองทั่วนี้เคยเป็นเนินโบราณสถานในวัฒนธรรมขอมตั้งอยู่ภายในเมืองพะเนียดเช่นกันวัดทองทั่วมีประวัติก่อตั้งเมื่อปีพุทธศักราช2309ประกอบด้วยสิ่งสำคัญที่เป็นโบราณสถานได้แก่อุโบสถหลังเก่าสันนิษฐานว่าสร้างในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นบนเนินโบราณสถานในวัฒนธรรมขอมเนื่องจากพบชิ้นส่วนประกอบสถาปัตยกรรมศิลปะเขมรในประเทศกัมพูชาหลายชิ้นเป็นอาคารก่ออิฐถือปูนในผังสี่เหลี่ยมพื้นผ้าด้านหน้าอยู่ทางทิศตะวันออกล้อมรอบด้วยใบเสมาหินทรายฐานอุโบสถเป็นฐานปัดด้านหน้าและด้านหลังมีพาลัยรองรับด้วยเสาและมีซุ้มโค้งด้านล่างมีพนักระเบียงเว้นทางเข้าด้านข้างทั้งสองด้านเหนือกรอบประตูและหน้าต่างเป็นซุ้มโค้งปูนปั้นหน้าบานอุโบสถเป็นไม้เรียบหลังคาเครื่องไม้มุงกระเบื้องกาบกล้วยไม่มีเครื่องลำยองภายในอุโบสถประดิษฐานพระประธานพระพุทธสุวรรณมงคลสากยมุนีสีสันเพชรหรือหลวงพ่อทองบนฐานจุกชีก่ออิฐถือปูนมีเจดีย์สันนิษฐานว่าสร้างภายหลังจากการสร้างอุโบสถหลังเก่าตั้งอยู่ด้านตะวันตกและตะวันออกของอุโบสถหลังเก่าเป็นเจดีย์ก่ออิฐถือปูนทรงระฆังองค์พระเจดีย์ตั้งอยู่บนฐานพระทักษิณมีบันไดทางขึ้นด้านตะวันออกและตะวันตกมีระเบียงประดับกระเบื้องเคลือบฉลุลายเจดีย์ด้านตะวันออกประดับเจดีย์ทรงระฆังที่มุมทั้ง4มุมแต่เจดีย์ด้านตะวันตกไม่มีฐานเจดีย์เป็นฐานเขียงและฐานปัดรองรับมาลัยเถาบัวปากระฆังและองค์ระฆังส่วนยอดมีบัลลังก์สี่เหลี่ยมรองรับปล้องฉนัยและปลียอดจากหลักฐานโบราณสถานและโบราณวัตถุเชื่อมโยงกับเรื่องราวตำนานของชาวชองชนพื้นเมืองเดิมของจันทบุรีสืบสานตำนานอิงประวัติศาสตร์พระนางกาวไวยหวานทองที่บ้านทองทั่วพร้อมแล้วที่จะคลี่ม่านผ่านวันเวลาย้อนอดีตแห่งความทรงจำกับเรื่องราวของอาณาจักรเจนละหรือขอมโบราณยุคแรกที่เมืองพะเนียดจันทบุรีสะท้อนภาพอันงดงามแห่งวิถีชีวิตผู้คนชุมชนเชิงเขาสะบาเปิดอาณาจักรขอมโบราณเล่าขานตำนานเมืองพะเนียด